สวัสดีครับมิ้นท์ลาลูวีและคุณมาลาวันรับบทดุลับสองค่ะกองทัพพี่ครับรับบทอาศิระจุธาเทพครับเป็นอะไรคือจริงๆอ่ะฟีดแบคที่ได้กลับมาคือชื่นใจมากครับแล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนเราได้มอบความสุขให้กับคนดูทุกคนเนาะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนก็จะมีคนเรียกแบบเขาดูเราสอนเรียกเราว่าแบบอาศิระอะไรเงี้ยครับบางคนก็เรียกว่าคุณเพชรบางคนก็อุ้ยน้องฟ้าอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบสนุกดีครับผมค่ะก็ได้เจอต่อบทไหมได้เจอตลอดแล้วก็รู้สึกแบบผูกพันกับตัวละครแล้วก็เหมือนทุกคนก็ผูกพันกับพวกเราด้วยเหมือนกันใช่ครับเหมือนเขาได้เอาใจช่วยความรักของอศิระแล้วก็ดูดับสอนด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบคนที่อ่านนิยายก็มีเยอะเนาะเขาก็จากที่อ่านนิยายก็มีภาพในหัวแล้วการที่เราได้เป็นไลฟ์แอคชั่นของตัวนิยายเขาก็รู้สึกประทับใจในทางด้านนั้นอย่างแรกก็หลังจากนั้นก็คือกดดันมากๆค่ะเพราะว่าด้วยตัวบทที่ตอนแรกเราอ่านนิยายมาแล้วก็รู้ว่าดราม่าระดับนึงแต่พอมันเป็นบทจริงๆที่เป็นบทละครที่ต้องพูดอะไรเงี้ยแล้วหรอกคือแบบยากไหมยากแต่ละคำพูดก็มีความหมายทุกคำพูดอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกกดดันแต่สนุกแล้วก็ยากแต่ท้าทายใช่ครับเหมือนกันนะครับก็ตอนแรกรู้พอต้องรู้ว่าเล่นเป็นพี่ชายคนโตที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับตกใจครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะทำแบบตัวละครนี้ออกมาให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาแบบ10ปี11ปีได้ครับผมแต่ก็เลยตั้งใจทำกันบ้านครับแล้วเราก็มีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันเยอะพอสมควรแล้วก็อ่านบทด้วยกันกว่าจะเข้าถึงคาแรคเตอร์ไปเวิร์กช็อปกันก็โปรเซสก็นานมากมากครับรู้สึกยังไงหรอคะรู้สึกแปลกตอนเล่นค่ะแต่พอได้เล่นเราก็รู้สึกปลดล็อกในด้านการแสดงหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าคือตัวดูดอักษรมีความซับซ้อนมากทางการแสดงรู้สึกอย่างหนึ่งจะต้องแสดงความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่ท้าทายค่ะแล้วก็จริงๆยากมากเลยนะช่วงนั้นเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ได้เจอในแบบในบทในการแสดงหรือในหลายๆอย่างคือแบบมันหนักมากจริงๆแล้วก็ถือว่าเราทำเต็มที่มากๆเลยค่ะทีละค่ะครับก็พอได้รับก็รู้สึกว่ามันเราต้องทำเป็นบ้านหนักเลยเนาะแล้วก็ในการที่เป็นอาศิระกับดูดับสอนนี่ครับชีวิตของเขาอะในชีวิตความเส้นเรื่องของเขาอะมันไม่ใช่แค่เลเยอร์เดียวแต่ว่ามันมีหลายเลเยอร์มากแล้วก็เหมือนเราบางทีเราต้องมานั่งคุยกันตลอดเลยเนาะว่ากับตัวบทกับพี่จ๋ากับพี่วุ้นด้วยต้องปรึกษากันตลอดว่าเราตีความมาแบบนี้สิ่งที่เขาเห็นเป็นยังไงแล้วเราเอามาแมทช์กันแล้วเป็นอย่างนี้เกือบทุกคิวเนี่ยครับมันก็เลยถามว่ายากไหมก็สำหรับทีมงานแล้วก็ตัวนักแสดงด้วยยากมากครับซีนาม่าต้องยกให้คนนี้ก่อนเลยก็สนุกค่ะแล้วก็ง่ายตรงที่แบบได้เจอนักแสดงมืออาชีพมันก็ทีมงานมืออาชีพมากซึ่งนั่นแหละค่ะตอนอ่านก็กังวลมากๆเพราะกลัวทำออกมาแล้วทำได้ไม่ดีเพราะว่าจริงๆมีแฟนนิยายเยอะมากที่รอคอยแล้วพอเวลาเขารู้ว่าเราได้รับบทอุดมสอนก็แฟนนิยายอุดมสอนก็แบบทักมาหลายคนอยู่ว่าแบบเนี่ยรอนะอะไรเงี้ยตั้งตารอซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นแรงให้เราแบบต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ทักกี้สำหรับซีนาม่าก่อนเลยใช่ไหมฮะคือซีนาม่าของตัวคุณเพชรอะจะเป็นกับอุดมสอนเกือบจะทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักอะไรเนี่ยครับแล้ว
ที่ยากมากๆคือเราต้องมาหาเลเยอร์นะคนที่ดูในอ่านนิยายเนาะคุณเพชรจะมีความโอ้ก็ใช้ได้พอสมควรเรื่องคำพูดอะไรแบบเนี้ย บางทีเขาโกรธแล้วบางทีเขาสติหลุดอะไรเงี้ยเขาจะพูดอะไรออกไปที่มันไม่ดีอันนี้คือในนิยายใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งคุยกันมานั่งปรับบทกันว่าทำยังไงให้บาลานซ์คุณเพชรออกมาให้ไม่ดูมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้ดูน้อยเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ยากในซินดาม่าเหมือนกันก็มีการมาคุยกันครับแล้วก็ต้องมานั่งในหลักแต่ว่าเขาก็ส่งมาดีมากๆส่งมาดีมากๆจริงๆจนพอเราได้รับปุ๊บพอเราส่งกลับไปเขาก็ส่งกลับมาเหมือนมันไม่ได้เล่นอยู่แค่คนเดียวหรอกว่ามันเล่นกันเป็นทีมที่จะฉายในวันนี้แล้วกันเป็นซีนที่เคลียร์ปมกับคุณแม่ที่โรงพยาบาลจะเป็นซีนหนักทั้งมีความรักมีความรักแล้วก็มีความแค้นของคุณแม่ด้วยแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันคือมันนอกเหนือจากคำว่าแบบรักมากๆมันเหนือไปกว่านั้นอีกแล้วมันด้วยแบบความแค้นที่ฝังมาตั้งแบบหลายปีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะลดลงในสิ่งนั้นค่ะครับผมแล้วก็จะมีกับพี่แอนซิเลียมเหมือนกันพี่แอนที่ต้องเข้ากับคุณอาวิรัมพาตอนท้ายๆที่ทุกคนจะได้ดูกันตอนจบเนาะก็เป็นซีนที่คุณอาระเบิดออกมาเลยแล้วอาศิระต้องเป็นคนรับแรงระเบิดนั้นคนเดียวยืนปัดหลักให้เขาแบบทุกตีอะไรเต็มที่อะไรนะรู้สึกว่าซีนนั้นรู้สึกว่าชอบซีนนั้นมากๆสำหรับพาดามานะครับว่ามันเป็นซีนที่มันมีแพ็คมากๆสำหรับทั้งผู้ตัวละครเลยครับเพราะเหมือนอาศิระเป็นเสาหลักของจุฬาเทพเนาะรุ่นที่สองแล้วการที่คุณอาวิรัมพามาทุบเสาหลักของเขาเนี่ยแล้วเสาหลักยืนหนักแน่นให้เขาทุบอะให้เขาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เพราะว่าเราปกป้องลูกสาวเขาไม่ได้ครับมันก็เหมือนเป็นซีนที่มันอิมแพ็คมากๆสำหรับพวกเราเครียดและกินข้าวไม่ลงจริงเพราะว่ากดดันค่ะแล้วก็เอาจริงๆไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฉากเลิฟซีนที่แบบถือว่าเป็นดุเดือดที่สุดที่เคยเล่นมาเลยที่เคยรับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามุมกล้องภาพในมุมไหนมันจะสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าให้เชื่อใจพาร์ทเนอร์เชื่อใจทีมงานแล้วตอนนั้นก็ต้องขอบคุณพี่จ๋าด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบใช่เซฟพวกเราตอนที่ถ่ายจริงๆก็คือพี่เขาก็มูฟคนที่แบบออกได้ก็ออกอะไรเงี้ยหรือแค่แบบตากล้องหรือคนที่แบบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่แฟนๆชมมากๆกับทั้งสองฉากเลยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบผลงานออกมาแบบเราแฟนๆให้การตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็ดีใจเนาะใช่ดีใจใช่เพราะจริงๆตอนเล่นอ่ะเราไม่รู้ว่าภาพออกมายังไงใช่ครับผมแล้วแบบตอนแรกก็ยังแบบกังวลอยู่ค่ะแบบไม่รู้ว่ามันจะแบบออกมาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาแล้วแบบทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้มากมากตอนจริงๆพี่ก็บอกตรงว่าพี่ก็เครียดเหมือนกันครับตอนนั้นเพราะว่าเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นแบบเลิฟซีนแบบครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นแบบดูเดือดขนาดนี้เนาะพี่จำได้ว่าพี่คุยกับพี่พุ่มกับพี่วุ้นว่าพี่วุ้นแบบเนี้ยพี่วุ้นครับแล้วพี่วุ้นก็อะไรมีอะไรไว้รุ่นพี่วุ้นครับคือแบบมันจะเริ่มยังไงดีครับพี่จำได้ว่ามือพี่อยู่แล้วแบบคือพี่วุ้นพี่จะพี่วุ้นก็มีอะไรก็พูดมาแบบกังวลเรื่องอะไรก็แบบซีนต่อไปพี่วุ้นแบบมันขนาดไหนพี่วุ้นก็โอ้แกพูดมาแค่นั้นแหละซีนต่อไปเขาก็อธิบายว่ามันคือความแบบรอคอยของทั้งสองตัวละครในรอบ2ปีเนาะแล้วก็มันเป็นการบอกความรู้สึกโดยที่ไม่มีคำว่าบอกรักอะไรถึงแม้มันจะเป็นการที่เราอาจจะมีแบบสถานการณ์อาจจะพาไปแต่มันก็คือการบอกรักแบบไกลๆสำหรับ2ตัวละครเขาก็บอกว่าเหมือนกันให้เชื่อใจพาร์ทเนอร์แล้วก็ไปให้สุดตามความรู้สึกอะไรเงี้ยครับผมก็เหงื่อท่วมครับ
จำได้ไหมซับเหงื่อยับเลยครับวันนั้นแบบสักพักต้องพอคัดปุ๊บก็รับซับหน้าด้วยอากาศแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราถ่ายทำกันในห้องเนาะเราลองคิดดูในห้องมีประมาณเกือบประมาณ30ชีวิตได้แล้วอยู่ในห้องที่มันเป็นแบบว่าที่อยู่ด้วยกันแล้วอัดไฟทีเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ก็ขอบคุณทีมงานเหมือนกันเหมือนที่มิ้นบอกก็คือพี่จ่าเซตก็คือใครที่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องโอเปเรตหรือว่าอะไรอ่ะก็ขออนุญาตให้ทุกคนอยู่ข้างนอกก่อนครับผมโหชอบซีนที่สองแม่ลูกเขาเคลียร์กันนะแล้วในตอนจบเนาะอ้าวชอบซีนตัวเองสิอ้าวก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ด้วยก็จะไปพูดที่อยู่ในสถานการณ์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วคือเหมือนเป็นสิ่งที่อาศิระแล้วก็ดูรับสอนรอคอยเนาะแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของแบบคุณอาวิรัมพาว่าพอเขาได้ปลดล็อกปุ๊บเขาก็มีจิตใจที่เขายังเป็นแม่เนาะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าทำไมคุณอาต้องแบบเป็นขนาดนั้นทำไมกีดกันอาศิลากับคุณนะขนาดนั้นความแค้นมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่สุดท้ายแล้วคนเป็นแม่ยังไงเขาก็เป็นแม่เขายอมที่จะแลกความสุขของตัวเองเพื่อลูกได้นะครับอันนั้นประทับใจไม่น่าค่ะก็ชอบซีนนั้นเหมือนกันก็ต้องยก MVP ให้กับพี่แอนซิเลียมก็คือมูลนิธิลำพาในซีนนั้นซึ่งเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเก็บความแค้นจนเขาแบบเครียดจนเขาป่วยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ก้อนความแค้นนั้นอ่ะมันเอาลงได้ยากมากแต่เขายอมสละมันทุกอย่างเพื่อลูกคนเดียวใช่ก็เป็นซีนที่แบบที่แอนได้ลงมาได้แบบสุดยอดมากนั่นก็คือชวนทุกอย่างแม้กระทั่งเอาสลายมาติดฟันก็เล่นครับค่ะเป็นแรกๆเลยเนาะตอนนั้นใช่ไหมใช่แรกๆเป็นคิวแรกที่เราได้เข้ากันเข้าด้วยกันครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่านางเอกคนนี้จะชวนเอาสลายติดฟันก็คือไม่ต้องละลายพฤติกรรมกันเลยมาถึงก็จูนกันติดเลยใช่ไหมคือเอาจริงๆต้องขอบคุณด้วยตัวที่เขาเป็นเขาด้วยแหละแล้วก็ขอบคุณแบบที่เราก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบว่าคือเราก็ไม่มีกำแพงให้กันไม่มีกำแพงต่อกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคือเวลาคุยเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคุยกันได้แล้วแบบแลกเปลี่ยนความคิดกันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะจัดเราว่าเราคิดแบบนี้เราต้องบอกทุกทีเพราะว่าเขาเป็นคนที่สุภาพบุรุษมากที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเจอมาเขาก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดคำก่อนอ่ะพูดก่อนก็ได้มีความมองไปบนฟ้าไม่ใช่เขาจะมีความนุ่มนิ่มอ่ะอ่อนโยนใช่อ่อนโยนนุ่มนิ่มเขาจะมีความอ่อนโยนมากแล้วแบบหนูขอแชร์เรื่องนึงได้ไหมคะเขามีน้องหมาแล้วแบบโดยปกติเวลาหนูอุ้มน้องหมาหนูก็จะอุ้มแบบเฮ้ยมานี่อุ้มอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาจะอุ้มอ่ะพี่เขาต้องดูแบบอาการน้องก่อนว่าน้องอยากไหมน้องยอมไหมแล้วค่อยๆแบบมานี่ปั๊บพอเราจะได้แบบโอเคไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาเป็นคนที่นุ่มอ่อนโยนมากนุ่มนิ่มครับแต่จริงๆเป็นคนตลกค่ะเล่นมุกทุกมุกอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมชาติของเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นยังไงมันธรรมชาติไงเป็นคนที่แบบธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงๆเป็นมีความธรรมชาติในตัวเองสูงมากแล้วก็มีเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะครับอาจจะเห็นในมุมของที่
ในการที่ก็กลับมาพูดเหมือนเลี้ยงสัตว์เหมือนกันเนาะเลี้ยงน้องน้องแบบว่าแบบมีการที่มีน้องแมวแล้วก็น้องแบบกระต่ายอะไรเงี้ยในการที่เลี้ยงเขาก็เห็นแบบในมุมที่เขาแบบอ่อนโยนมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วไล่น้องทุกวันเลยนะหรอใช่เอาถ้างั้นพี่เอาใหม่ครับโอเคดีแล้วขอบคุณค่ะน้องแมวไล่เขาอะไรแบบนั้นใช่ใช่วิ่งหนีน้องทุกวันเลยแต่พี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าเรื่องนั้นก็น่าจะที่มีคนบอกว่าเราตรงปกกับในนิยายเหรอคะจริงเหรอมีคนบอกว่าเราตรงปกแบบเหมือนเดินออกมาจากแบบในตัวดุนิยายระดับสอนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นที่คนอ่ะมีคนที่รักชื่นชอบนิยายเรื่องระดับสอนอยู่แล้วแล้วเขายิ่งเห็นเราเหมือนเป็นไลฟ์แอคชั่นที่เดินมาจากตัวละครเลยอะไรเงี้ยเขาเลยแบบให้ความรักกับเราเพิ่มขึ้นด้วยอะไรจำได้แม่นมากเลยครับผมที่นี่แหละครับชั้นเก้าเนาะเป็นยังไงวันนั้นความรู้สึกที่เจอกันแล้วต้องรู้ว่าต้องมาเล่นกับคนนี้ให้หนูพูดก่อนค่ะหนูเจอมาหนูเจอเขาแบบแพ็คคู่อะน้องไมกี้พี่จะตัวติดกับไมกี้กันแบบว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับตอนนั้นเดินมาแล้วก็แบบหนูเจอไมกี้ครั้งแรกเจอเขาครั้งแรกแล้วก็แบบสองคนก็แบบหนูซีปึ๊กกันแล้วหนูก็เดินเข้าไปแบบไม่รู้จักใครแล้วก็มาวันดีวันดีดูดับซ้อนนะประมาณนั้นเลยครับผมสู้เสือสุดๆตอนนั้นได้พี่จำได้อะจำได้ว่าเขาคือตอนนั้นเป็นช่วงที่เราต้องใส่หน้ากากกันตลอดเนาะคือตอนนั้นแทบจะไม่เห็นอะไรนอกจากลูกตาแต่ว่าตาเขายิ้มตลอดเลยตอนนั้นหรือว่าเขาน่าจะแสบตาไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเก่งตอนตัวไม่ถูกก็แบบเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเราจำไมกี้ได้ไหมที่ไมกี้คือด้วยความที่พี่กับเขาต้องมาซ้อมก่อนใช่ไหมอยู่ข้างในห้องกันอยู่สองคนแล้วก็ประตูจะเป็นประตูกระจกตรงนี้ก็จะเป็นไมกี้ที่แบบเหมือนแบบอยากรู้ว่าพี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะแล้วก็พอเจอมันใช่เขามาหวัดดีหนูเขาก็ยืนแล้วสักพักนึงเขาก็นั่งอยู่ในห้องนั่งแบบพิงโต๊ะแล้วก็ดูพวกหนูแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอกันเนาะใช่แล้วน้องชิวมากแต่ครั้งแรกที่พีคเจอเขาอ่ะพีคน้ำตาไหลเลยครับเพราะว่าพีคพอดีพีคสักวันนั้นใส่แมสก์เนาะแล้วพีคขึ้นมาเสียงแล้วจะลงไปข้างล่างแล้วพีคดันกินลูกอมที่มันลูกอมที่เป็นมิ้นใช่ไหมอมชนินนะมันเป็นลูกอมที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรสมิ้นแล้วมันมีความเย็นสูงมากสูงแบบเย็นน้ำตาไหลแล้วซิ่งใส่หน้ากากเข้าไปกินเข้าไปแล้วกินไปสองเม็ดอ๋อกินไปเลยไม่รู้ไงพอมันแตกเพราะทำไมมันน้ำตามันเริ่มลื่นๆนะวันแรกที่มาพี่ไม่ได้มองมิ้นเลยครับขาดกระดาษช่วยพอน้ำตาพี่ไหลวันดีครับวันดีครับประทับใจไหมตอนนั้นกับการที่เจอกันน้ำตาเอาจริงๆที่ว่าประทับใจครั้งแรกที่เจอคือตอนที่แบบเหมือนพี่เขาสอนท่าต่อท่าค่ะแล้วหนูก็เล่นด้วยความที่มันแบบมันจะได้แบบบรรยากาศดีๆเขาก็เล่นด้วยใช่เราเล่นอะไรต่อเขาก็เล่นต่อกลับมาก็เลยแบบคนนี้มันได้ใช่ครับก็คือจูนกันติดไวมากจริงๆใช่ค่ะเพราะจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเนาะก็เคยแบบมานั่งคุยกันว่าเอาจริงๆรู้สึกว่ามันโอเคตั้งแต่แบบวันแรกเจอกันเลยแฟนคลับเฮ้ยเขาน่ารักอันนี้คือแฟนคลับเราใช่ไหมใช่โอนี่ค่ะก็คือที่มาของโอนี่ก็คือพี่มีแฟนคลับชื่อโอเชียนแล้วเขาก็คือบันนี่แล้วก็ประธานนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมไม่จริงๆชื่อเล่นเนาะชื่อเล่นคือโอนี่ชื่อจริงคือโอวันตินใช่แล้วก็ถ้านามสกุลก็คือกระต่ายว่ายน้ำก็คือโอนี่โอวันตินกระต่ายว่ายน้ำนี่เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชื่อกลางก็คือโอนี่โอวันตินคุยกระต่ายว่ายน้ำโอเคเวลาจะเรียกแฟนคลับก็ต้องเรียกให้ครบนะโอ้โหยากมากถ้าติดแฮชแท็กใน XT นี่คือแบบจบเลยนะแต่ว่านี่ครับที่มาที่ไปมันก็เนี่ยแหละมาจากที่ชื่อทั้งสองของเราทั้งสองคนอ่ะที่เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบรวมกันครับเขาเป็นนักซัพพอร์ตหมายถึงว่าโอนี่ของเราเป็นนักซัพพอร์ตเป็นกองเชียร์แบ
เชียร์ก็เชียร์อินโทรเวิร์ตที่แบบเวลาทำอะไรเขาจะแบบเงียบๆแต่พอถึงเวลาเขาก็จะแบบเฮ้ยตลอดเวลาแล้วจะเป็นกราฟแบบกราฟอินโทรเวิร์ตอะเวลาที่เชียร์อะไรมันจะเป็นเฮ้ยแล้วก็จะเงียบปุ๊บสบายเขาอะคือมันเป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งพวกหนูก็เป็นเวลาแบบ alert แบบ alert เฮ้ยแล้วพอถึงเวลาแบบขึ้นสุดก็เราจะเงียบแบบเงียบแบบเนี่ยแอร์ดังนะฮะบางทีเราลงไปข้างล่างพอเราเล่นมุกอะไรกันก็จะเฮ้ยแล้วหายไปเลยแล้วก็หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็ขำเนาะมันขึ้นสุดลงสุดจริงๆใช่จริงเหรออย่างเช่นงานที่สปอร์ตเดย์เนาะเป็นกองเชียร์ทุกคนกองเชียร์อย่างเต็มที่ตัดภาพมาที่ทีมสีแดงสีแดงสู้สู้สีแดงสู้ตายสีแดงว่าอะไรสู้ตายสู้สู้จนเราแบบมองหน้ากันเอาไงต่อแล้วก็อ้าปมือแล้วคนเฮ้ยแล้วปมือมันเป็นจังหวะที่ตามตลอดเลยแล้วก็เป็นจังหวะที่พวกเรานักแสดงเก็บแรงกันใช่ไหมฮะเรานั่งกันอยู่นิ่งๆแฟนคลับก็นั่งนิ่งด้วยแล้วก็คือทีมอื่นน่ะเขาแบบเวลาเขาเล่นกีฬาเขาเรียกโอ้ยแต่พอมาถึงสีแดงก็แบบนั่งมองหน้าแฟนคลับนั่งมองกับแฟนคลับแล้วก็แบบแฟนคลับก็แต่จะไม่สื่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับแล้วก็ใช่น่ารักมากค่ะแฟนคลับเราเหมือนเราใช่เหมือนมากครับผมเหมือนจนตกใจเนาะใช่เหมือนจนกระทั่งผู้จัดอะครับผมใช่ใช่โอ้คือเยอะมากครับเอาสิ่งที่แบบมันแบบเอาล่าสุดจริงๆอ่ะมีเยอะมากค่ะแต่ว่าถ้าให้ล่าสุดแบบเร็วๆนี้ก็คือมีช่วงนึงที่บอกว่าแฟนคลับอ่ะคือเราให้สัญญากับแฟนคลับว่าถ้า 500,000 เอ็กซ์อะไรถ้า 500,000 เอ็กซ์ก็คือเราจะเต้น5น้ำเกลโชว์ทุกคนนะคะซึ่งก็พูดเล่นๆแล้วทุกคนไม่เล่นด้วยแล้วเขาก็แบบพยายามปั่นกันโอ้โหแบบหลายวันมากใช่เขาปั่นกันภายในวันเดียวครับให้ทำยังไงก็ได้ให้ขึ้นแบบ 500,000 แล้วมันขึ้นไปถึงแบบ49กว่าๆซึ่งแบบเห็นแบบทุกคนพยายามทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจนแบบก็ขนาดเรานั่งทวิตเรานั่งทำอะไรเหนื่อยเลยเนาะใช่จนแบบพูดกันเนี้ยแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากๆครับเราก็เลยเปิดสเปซเนาะตอนนั้นแล้วบอกขอบคุณทุกคนเขาแบบยอมเหนื่อยเพื่ออะไรเล็กๆน้อยๆให้เราน่ารักมากเลยคือแบบว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาแบบคือไม่ได้เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทั้งคู่มากนะครับบางคนอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญสำหรับพวกเราทั้งคู่มากว่าเขาให้ความรักกับเรามากขนาดนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันเขามาหามารอตั้งแต่เช้าเราก็จะเสร็จงานละ5 โมง 6 โมงเนี่ยเขากำลังรอตั้งแต่บางที7 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นก็ยังรอครับผมมันคือพลังแห่งความรักค่ะแล้วใน Twitter เขาก็จะมีเขียนกระทำแบบจดหมายถึงดุลอักษรใช่ๆเหมือนถึงล่าสุดตอนที่ก่อนวันดุลอักษรจบเขาแบบทำแฮชแท็กขึ้นมาแล้วก็มีคนเอาเป็นรูปจดหมายใช่แล้วก็ให้เขียนข้อความส่งถึงละครดุลอักษรที่กำลังจะจบเลยเหมือนส่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักแสดงทุกคนแล้วเพิ่งได้เข้าไปดูตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวจะกลับไปดูซึ่งแบบเป็นข้อความที่ยาววันนี้นั่งอ่านตอนที่แต่งหน้าแล้วมีแต่ข้อความน่ารักครับคือเขายาวมากแต่ว่าเขาไม่ได้แค่ขอบคุณพวกเราแต่เขาขอบคุณทั้งทีมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบฝ่ายไหนก็ตามทีมนักแสดงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันผูกพันกับแบบบ้านหลังนี้มากครับคือด้วยคำพูดบางคนพูดได้แหละแต่ว่าสิ่งที่อารายอยากจะมอบให้ก็คือการกระทำมากกว่าแล้วก็ผลงานที่เราจะสร้างให้กับทุกคนเนาะก็รู้ว่าทุกคนแบบรอคอยพวกเรามาเยอะมากก็ต่อจากนี้ไปเราก็จะมีผลงานที่เป็นคุณภาพให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันแน่นอนก็อย่างที่เขาบอกเลยค่ะก็
คือบอกรักเราก็บอกรักตลอดอยู่แล้วเราก็การกระทำก็คือเราก็อะไรทำให้เขาแฮปปี้ได้แล้วก็จะพยายามทำแล้วก็ทำผลงานทุกผลงานให้ทุกคนแบบภูมิใจค่ะแล้วก็ได้รับชมในทุกผลงานที่เราทำตั้งใจทำโดยความรักของเราเพื่อส่งต่อให้กับทุกคนแสดงก่อนเลยแล้วกันงานของเราทั้งคู่อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเรื่องดูดาวสอนพอจบปุ๊บเราก็ต้องมีงานที่เราแบบตั้งใจทำกันเนาะอยากเล่าไหมว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างที่ถ่ายทำไปแล้วก็ที่ถ่ายทำไปแล้วมีโทษฐานที่รักเธอค่ะแล้วก็เมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับครับของพี่ก็มีถ่ายทำไปแล้วก็มีเรื่องแม่เลี้ยงครับฉันรักแล้วก็ก็รักมันปักใจครับผมแล้วก็เอาจริงๆอ่ะคือถ้ามีโอกาสอะในอนาคตเราก็อยากจะทำบุญเนาะก็คืออยากจะแบบอยากจะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับทุกคนด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราเป็นสายทำบุญกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเราไปทำกันสองคนก็ได้บุญกันแต่ว่าก็อยากจะส่งบุญเนี้ยไปให้ทุกคนด้วยส่งต่อก็สักวันหนึ่งโอกาสหนึ่งก็อยากจะเนี่ยแหละนัดทุกคนแบบมาทำบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็แน่นอนว่ามีเซนจุ๊บเราอีกคนนึงใช่ค่ะพี่เซนครับพี่เซนกำลังคิดอยู่แต่ต้องหาโอกาสอยู่ใช่เดี๋ยวต้องหาโอกาสเดี๋ยวขอแพลนอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามีแน่นอนอยากคือจะมีจะเกิดขึ้นแน่นอนครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นยังไงกิจกรรมจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยแบบบอกรายละเอียดกันอีกทีเนาะว่าการเดินทางเป็นยังไงเจอกันที่ไหนอะไรนี่พรสวรรค์ค่ะเพราะว่าเวลาเล่นเรารู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเล่นแล้วเขารับฟังจริงๆแล้วเขาส่งมาจริงๆในทุกๆคำที่เขาพูดมันมีความหมายหมดแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆซึ่งแบบไม่ได้แค่อ่านตัวหนังสือแล้วก็มานั่งพ่นใส่กันมันก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบชอบที่แบบรู้สึกดีใจที่ร่วมงานเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าแบบได้การได้เจอนักแสดงที่มีวินัยมีความสามารถแล้วก็รักในทางนี้จริงๆก็นั่นแหละค่ะเขาเป็นคนอดทนเก่งมากด้วยตอนช่วงที่แบบถ่ายอยู่กับสอนคือเขาแบบผ่าตัดบ่อยป่วยบ่อยแล้วช่วงนั้นคือเขาแบบสู้มากๆนอนก็แทบไม่ได้นอนแล้วเรียนอีกใช่ไหมคือทุกคนในกองรู้แล้วเขาแบบมาที่แบบร่างกายหยาบมากแต่เขาก็ยังสามารถแบบทนความร้อนแต่จะไม่หาทำอีกแล้วทนความร้อนบทยาวบทอารมณ์คือแบบเขาสามารถโฮงทุกอย่างได้ในทั้งวันซึ่งแบบก็เชื่อชมตรงนี้ด้วยว่าเขาเป็นคนที่อดทนมากๆจริงๆเป็นคนพี่ล่ะคะครับก็เอาจริงคือต้องขอบคุณเขาครับต้องขอบคุณมากที่แบบขอบคุณที่ทุ่มเทรู้ว่าบทนี้ที่ได้รับมามันเหนื่อยมากมากจริงจริงเป็นคนที่เอาจริงพี่ว่าพี่อดทนแล้วเขามีความอดทนที่สูสีดีไม่ดีบางทีเหนือกว่าด้วยซ้ำคนละอย่างจริงในคือมีความอดทนสูงนะครับอดทนสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบคือไปที่ไหนก็ตามพี่ไม่เคยได้ยินคำว่าเขาไม่ไหวหลังจากปากเขาเลยแล้วก็ในบทแต่ในแต่ละวันในการถ่ายดูดับสอนนะมันเป็นอะไรที่แบบต้องทุ่มเทมากๆพอสมควรก็เขาเป็นคนที่แบบทำกันบ้านมาไม่เคยหลุดเลยแล้วก็เล่นเนี่ยเล่นเหมือนเราดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาในฐานะนักแสดงคนนึงเหมือนเราได้นั่งคุยกันในตัวละครจริงๆได้พูดคุยกันจริงๆแบบที่แบบเราไม่ได้แบบเอาบทมาพูดใส่กันก็นี่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆนะเรื่องของการทำงานเนาะเพราะพี่เป็นคนทำงานเหมือนกันพอได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ตั้งใจทำงานมันก็รู้สึกแบบดีใจมากๆใจมากเป็น
ทำไมถึงเป็นคำนี้คะเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆแล้วก็คือเขารับฟังทุกอย่างแล้วก็สามารถแบบแนะนำได้ในหลายๆอย่างที่แบบเราไม่รู้บางทีเราแบบนึกไม่ถึงในทั้งด้านการแสดงหรือว่าในทุกๆอย่างใช้คำว่า one of a kind นะกันครับที่บอกว่าเป็นฟิลแบบคือประธานครับประธานใจเย็นคือด้วยความที่เป็นหนึ่งในนักแสดงที่แบบพิกเจอร์เราแบบรู้สึกแบบประทับใจมากๆแล้วก็ในความสามารถของเขาด้วยแบบเป็นแบบเล่นได้ธรรมชาติมากๆแล้วก็ทำให้คือถึงแม้จะเป็นซีนที่เราแบบพี่ไม่ได้เล่นอยู่ด้วยแต่พี่นั่งดูแล้วมันรู้สึกว่าดึงพี่เข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากๆ